ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะแต้วณัฐพรเคลียร์ชัดๆฟ้องชาวเน็ตปากดีเม้นด่าจริงไหมไม่ว่าจะขยับตัวหรือทำอะไรก็ถูกคนด่าคนว่าจับตามองตลอดสำหรับนางเอกสาวสวยแต้วณัฐพรเตมีรักโดยเฉพาะช่วงนี้กำลังอินเลิฟกับไฮโซหนุ่มประณัยพรประภายิ่งตกเป็นประเด็นเมาส์อยู่ตลอดจนล่าสุดมีรายงานว่ามีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้าไปคอมเมนต์ในอินสตาแกรมของแต้วระบุข้อความว่าพี่แต้วทางบ้านหนูได้รับหมายศาลจากที่พี่ฟ้องพี่ถอนฟ้องให้หนูเถิดนะตอนนี้ทางบ้านเครียดกันมากหนูขอโทษหนูจำไม่ได้หรอกว่าหนูหมิ่นประมาทพี่ตอนไหนเพราะหนูยังไม่เห็นหมายศาลแต่หนูขอร้องให้พี่ถอนคำฟ้องหนูเถิดนะพ่อแม่หนูเครียดมากแม่หนูเป็นโรคหัวใจอยู่ด้วยพี่ถอนคำฟ้องเถิดนะพี่แต้วงานนี้ทำเอาชาวเน็ตหลายคนตุ้มๆต่อมๆเริ่มคิดแล้วว่าสาวแต้วจะเป็นอีกคนที่ฟ้องชาวเน็ตเหมือนกับแมทพีรณีล่าสุดผู้จัดการส่วนตัวของสาวแต้วได้ออกมาเคลียร์ในประเด็นดังกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าสาวแต้วยังไม่ได้มีการฟ้องแต่อย่างใดคาดว่าอีกฝ่ายน่าจะเข้าใจผิดมากกว่า